ค่ะเจริญพรค่ะคุณโยมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เรามาเจอกันมีอะไรหนักอกหนักใจวางมันลงก่อนนะลูกเรามาสนทนาและร่วมกันฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้นะคะก็คือหัวข้อวันนี้การสงเคราะห์ญาติการสงเคราะห์ญาตินั้นมีญาติทางโลกญาติทางโลกก็คือ1เราต้องรู้จักให้ทานในการเอื้อเฟื้อแบ่งปันวัตถุสิ่งของ2ปิยวาจาก็คือการพูดจาสุภาพอ่อนโยนถนอมน้ำใจกัน3อัตถจริยาก็คือการทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ญาติเช่นบางทีมีงานศพงานบวชงานแต่งงานที่ต้องใช้แรงกายเราก็ไปร่วมด้วยช่วยกัน4สมานัตตาคือการวางตัวของเราให้เหมาะสมอ่อนน้อมตามฐานะเสมอต้นเสมอปลายและการสงเคราะห์ญาติทางธรรมก็คือการชักจูงผู้อื่นให้รักษาศีลเจริญภาวนามีศรัทธาตั้งมั่นสม่ำเสมอนี้เรียกว่าสงเคราะห์ญาติทางธรรมก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้กระทำสงเคราะห์ญาติทั้งทางโลกและทางธรรมเสมอหนึ่งเราเป็นผู้ไม่ประมาทสงเคราะห์ตนเองและสงเคราะห์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมเพื่อความไม่ประมาททุกท่านนะคะก็ขอเจริญพรทุกท่านค่ะ